สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ประจำวันที่12มีนาคม2567มานำเสนอครับชัยวัฒน์ฟ้องหมิ่นสนธิโต้ปมชดใช้เงินคืนอุทยาน3ล้านอ้างถ้าโกงจริงชีวิตไม่ลำบากผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติประกาศฟ้องสนธิลิ้มทองกุลปมออกข่าวถูกกรมอุทยานสั่งชดใช้เงิน3ล้านโบยเป็นฝีมือคนอื่นมีปัญหาทุจริตตนเป็นคนพาชาวบ้านไปแจ้งความเองดราม่าน้ำตาเล็ดถูกกลั่นแกล้งออกจากราชการต้องไปเผาถ่านขายทำปุ๋ยหมักแปรรูปสับปะรดรุกขกรตามสวนทุเรียนลั่นถ้าโกงจริงไม่ลำบากแบบนี้วันนี้วันที่12มีนาคมนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ากรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการและทีมงานจัดทำวิดีโอคลิปโครงการปลูกป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั้นผมในฐานะหัวหน้าอุทยานตั้งแต่1ตุลาคม2551ถึง6ตุลาคม2557รวมแล้ว7ปีเต็มผมต่อสู้ผลักดันและได้พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาไม่น้อยกว่า 400,000 ไร่มีการเจรจาพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ในขณะเดียวกันการกลับเข้ามาบุกรุกการตัดโค่นต้นไม้และเผาป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีความเสียหายเป็นอย่างมากแต่การเจรจาก็ตกลงด้วยดีเขาก็ยอมกลับไปหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวหมดแล้วพื้นที่ตรงนี้มาทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติซึ่งตอนนี้เราคิดว่าถ้าเราได้งบประมาณปลูกป่ามาเราอยากได้งบประมาณบำรุงเนื่องจากงบบำรุงเราสามารถตั้งจุดสกัดบริเวณชายแดนป้องกันไฟป่าป้องกันการอพยพออกของชนกลุ่มน้อยซึ่งผ่านเอาประเทศไทยเป็นส่วนเชื่อมแล้วก็หลบภัยเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถ้าเราได้จุดสกัดจากงบงานบำรุงเราก็สามารถที่จะมีคนเฝ้าป่าบริเวณชายแดนได้อันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักที่เราดำเนินการมาเราขอทั้งหมดไป 9,000 ไร่เราได้มา 4,200 ไร่งบประมาณกลมๆ15ล้านบาทมีการจัดซื้อโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักบ้านโป่งก็ได้ลูกจ้างเขาก็มาทำหลังจากปี2557ผมโดนย้ายออกปี2558โครงการปลูกป่าก็ยังอยู่เราได้งบประมาณบำรุงน่าจะประมาณ 6-7 ล้านบาทหลังจากเราปลูกเสร็จราษฎรที่นั่นจะได้มีงานทำไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าเสริมการทำแนวกันไฟป่าต่างๆในงบประมาณที่มีที่ผมมาพูดเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องคำสั่งและการชดใช้ละเมิดซึ่งคุณสนธิออกมาพูดว่าผมถูกปรับประมาณ3ล้านบาทคือความเห็นของกรมอุทยานผมมีตัวละครอยู่2คนให้ท่านได้ฟังและท่านจะได้เข้าใจว่าในขณะนั้นผู้อำนวยการสำนักสาขาเพชรบุรีเป็นพี่ชายของอธิบดีที่มีปัญหาการทุจริตกันมีการเบิกงบประมาณไปแล้วแต่ไม่มีการจ้างคนงานเขาเรียกว่าคนงานผี279คน3เดือนน่าจะประมาณ 1.6 ล้านบาทผมเป็นคนดำเนินการพาชาวบ้านไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากชาวบ้านควรจะได้งานทำสุดท้ายปปช.ชี้มูลความผิดผู้อำนวยการสำนักสาขาเพชรบุรีให้ออกจากราชการในขณะเดียวกันอธิบดีที่มีปัญหาการทุจริตเรียกรับเงินตั้งกรรมการสอบทางละเมิดว่าผมไม่ได้ปลูกป่าแล้วเอาคำสั่งละเมิดไปให้ผมชดใช้ผมอุทธรณ์ต่อศาลปกครองไปที่จริงมันต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงให้สรุปเป็นผลก่อนว่ามีการปลูกหรือไม่ปลูกตอนนี้คณะกรรมการดังกล่าวยังสอบสวนอยู่และสรุปแล้วว่าการปลูกป่าบริเวณแนวชายแดน3แปลงกับอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอีก1แปลงซึ่งอยู่ในป่าเช่นเดียวกันชาวบ้านก็ยืนยันว่าปลูกจากคลิปก่อนที่นายชัยวัฒน์จะเปิดคลิปที่พูดคุยกับชาวบ้านเป็นคลิปสั้นๆและว่าต่อมาคณะกรรมการเข้ามาตรวจแล้วโดยมีการเข้าไปอยู่ในป่า2คืนก็ตรวจสอบพบว่ามีการปลูกเดี๋ยวรอกรรมการสรุปมาแต่ที่ผมน้อยใจแล้วก็อยากจะออกมาพูดเรื่องนี้คุณสนธิออกข่าวโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองพูดเหมือนเอาสนุกพูดเหมือนเอามัน
เหมือนรับงานใครมาคุณสนธิครับผมอยากจะบอกว่าตำแหน่งที่ผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยพญาเสือแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติถ้าผมคิดจะทุจริตผมสามารถรับเงินได้ทุกตำแหน่งทุกคนรู้ว่าผมมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ชีวิตผมที่หลังออกไปจากราชการถูกชี้มูลความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งหรือยังไงผมก็กลับเข้ามารับราชการช่วงที่ผมออกไปคุณสนธิรู้ไหมครับว่าผมทำอะไรบ้างผมกลับไปชีวิตที่ผมหวังว่าจะเกษียณ60ปีเหมือนคนอื่นแล้วก็กลับไปอยู่บ้านใช้ชีวิตเหมือนคนปกติขณะเดียวกันที่ผมออกไปจากราชการโดยที่ผมไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ฟ้าผ่าไม่ให้ผมต้องมีชีวิตถ้าผมมีเงินมีทองไม่ต้องไปทำอาชีพแบบนี้ผมกลับไปผมก็ไปเก็บไม้ที่เป็นกิ่งของลำไยมาเผาถ่านผมเผาถ่านขายผมไม่ได้อายต่อชีวิตผมในขณะเดียวกันผมมีความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักผมก็ทำปุ๋ยหมักเพื่อนบ้านรอบๆบ้านและในไร่ผมมีสับปะรดผมก็หาอาชีพโดยสุจริตผมทำสับปะรดน้ำสับปะรดน้ำตาลสับปะรดขายถามว่าชีวิตผมทำไมผมต้องไปสู้ถึงขนาดนั้นถ้าผมหลุดจากตำแหน่งและผมทุจริตผมคงไม่มาลำบากขนาดนั้นสิ่งที่คุณสนธิกำลังจะกล่าวหาว่าผมไปทุจริตในโครงการปลูกป่าชีวิตผมในการที่มีความรู้ผมก็ไปถ่ายทอดผมไปเป็นลุกขกรรับจ้างทุกวันรักษาทุเรียนรักษาต้นไม้ที่ติดเชื้อโรคต่างๆผมก็ไปไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนเพื่อนบ้านสวนทุเรียนที่เขาปลูกกันไปแล้วติดเชื้อบ้างเป็นโรคมะเร็งบ้างผมไปให้ความรู้ทุกคนชีวิตผมต้องไปแบบนั้นไหมคุณสนธิต้องคิดให้ดีการที่จะกล่าวหาใครสักคนแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องแบบนี้แต่ต้องให้คุณสนธิได้รู้ว่าคุณจะมากล่าวหาใครสักคนหนึ่งก็ขอให้มีข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องผมเองไม่อยากมามีปัญหากับสื่อหรือกับคุณสนธิเนื่องจากคุณสนธิเป็นคนหนึ่งที่ผมเคารพและไม่อยากให้สังคมมองผมในแง่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมบอกคุณสนธิเลยว่าผมฟ้องหมิ่นประมาทแน่นอนคุณต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงรู้เรื่องจริงไม่ใช่เอาเรื่องแค่ครึ่งทางมาพูดแล้วสังคมก็รับรู้เพียงแค่คุณพูดแค่นั้นทำให้ผมเสียหายนายชัยวัฒน์กล่าวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ